ทนายเจมส์แจ้งก้าวเกลิกพลเตรียมยื่นฟ้องเจนนี่เจอแน่ตามคำเรียกร้องสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำทนายเจมส์อัปเดตความคืบหน้าก้าวเกลิกพลเตรียมยื่นฟ้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นศุกร์นี้ตามคำเรียกร้องยังเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจอยู่ตลอดนะครับสำหรับกรณีของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นและก้าวเกลิกพลกับการเบี้ยวค่าตัวนักร้องร่วมอย่างก้าวเกลิกพลนะครับที่มาฟีเจอริ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวจนทำให้มียอดวิวกว่า350ล้านวิวแต่ไม่เคยได้รับส่วนแบ่งเลยนะครับแถมไปออกรายการก็ได้รับค่าเหนื่อยแค่500บาทล่าสุดเมื่อวันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาก็มีการเคลื่อนไหวจากทนายเจมส์ทิติธรแก้วโตนะครับทนายความชื่อดังที่เป็นทนายของฝั่งก้าวเกลิกพลก็ได้ออกมาพูดถึงกรณีที่กำลังมีข้อพิพาทกับเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นอีกครั้งนะครับโดยเปิดเผยว่าก้าวเตรียมยื่นฟ้องเจนนี่แล้วนะครับและขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการร่างฟ้องอยู่ซึ่งเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก้าวจะยื่นฟ้องในวันที่21สิงหาคมนี้ตามคำเรียกร้องของแฟนๆโดยทนายเจมส์ได้โพสต์ผ่าน Facebook นะครับระบุข้อความว่าเรื่องก้าวทีมงานร่างฟ้องอยู่นะครับคดีนี้มันยากตรงที่ไม่มีสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรถ้าเป็นคดีปกติธรรมดาทั่วไปทำวันเดียวก็เสร็จครับวันศุกร์ที่21สิงหาคม2563เจอกันครับตามคำเรียกร้องของ FC เลยครับใครพูดจริงหรือพูดเท็จให้ศาลท่านชี้ขาดดีกว่าเนอะผมเองก็ไม่อยู่ในเหตุการณ์วิเคราะห์ตามหลักฐานที่สอบข้อเท็จจริงนะครับปรับให้เข้ากับหลักกฎหมายไม่ใช้หลักมโนหลักอคติหลักขี้อิจฉาที่อาจทำให้รูปคดีเสียหายคดีนี้จะเป็นแนวทางป้องกันสำหรับศิลปินดารานักร้องนักแสดงหุ้นส่วนไม่ให้ถูกเอาเปรียบในอนาคตอบอุ่นในโลกออนไลน์เดียวดายที่หน้าบัลลังก์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับติดตามม่วงข่าวพีเดียวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ